อันนี้คืออะไรอ่ะ What of Sud เหรอมาจุดเลยดีกว่าไปกันเลยโอเคมาอันนี้เป็นของสุดเลยแล้วก็โอ้โหโอเคนะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับแบบนั้นก็ขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เกม Minecraft อีกแล้วครับผมเย้ฮิฮิฮิครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมเรามากันใน Minecraft Review Mod กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะซึ่ง Mod ที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นั่นก็คือเจ้า Event Mod TNT ครับผมโดยสำหรับ TNT นะครับผมนะซึ่งใครๆก็รู้ว่ามันคืออาวุธที่แบบทรงพลังมากเลยนะครับผมนะเนี่ยลูกเล็กๆแต่ว่าพลังระเบิดนี่คือแบบว่าสูงมากเลยนะครับผมนะแต่ว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเรามี TNT มากขึ้นถึง30ลูกกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมนะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าจะมี TNT ลูกไหนมาทำให้แบบคอมผมค้างหรือว่าคอมระเบิดอะไรเงี้ยก็คือแบบคอมผมก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะโอเคมาเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมนะโดยหน้าตาหมดก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมในนี่โอ้โหก็มี TNT เพิ่มขึ้นมามากเลยครับผมนะเกือบ30ลูกเลยทีเดียวเชียวครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมนะอันดับแรกครับผมนะ TNT ลูกแรกก็คือเจ้าทีละพอที่ TNT ลูกนี้คืออะไรไปดูกันดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวมันก็คือการแบบแรนดอมอะไรอย่างงี้ป่ะก็วาร์ปไงก็ตามชื่อเทพพอร์ต TNT ต่อมาครับผมนะต่อมาเป็น Mining TNT ครับผมนะก็น่าจะตามชื่อนะครับผมน่าจะแบบขุดเหมืองอะไรอย่างงี้ป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมนะก็จุดเหมือนเดิมนะครับผมนะต้องใช้ไฟแล้วโอ้ my god นี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้โหสมกับเป็นไมนิ่งจริงๆครับผมนะโคตรไมนิ่งเลยนะระเบิดหายมาด้วยนะนึกว่าแบบไมนิ่งแล้วแบบเจอเพชรระดับเพชรให้เนี่ยพูดถึงเพชรก็มีเลยพูดถึงเพชรแล้วก็เจอเพชรเลยงั้นๆนะครับผมนะคอมยังไหวอยู่ยังไงต่อมาเหมือนนะต่อมาเป็นไฟรี่ TNT อ่ะนี่คืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะแบบอะไรไฟป่ะเฮ้ยอ๋ออันนี้เป็นไฟป่าเว้ยก็แบบร้อนแรงนะไฟเยอร์เดี๋ยวพักที่ไฟไม่ป่าตรงนี้หมดเลยนะครับโอเคเฮ้ยเรามีไฟแล้วเราก็ต้องมีนี่ขนาดไลนิ่งสตอร์มาไลนิ่งสตอร์มนี่ก็จะเป็นเจ้าฟ้าสายฟ้าหรือป่ะใช่ไหมโอ้โหตกใจหมดนะแต่ก็งั้นนะครับผมก็คือแบบโอ้โหสายฟ้าแรงขนาดนี้ก็ไม่ได้ทำให้คอมผมระเบิดอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันจะทำการแบบว่ากวาดล้างสิ่งมีชีวิตในรัศมีไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราใหม่รอบนะดูดิไอหมูตัวนี้จะรอดป่ะโดโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวนะกลายเป็นซอมบี้ฮิกแมนเลยนะครับผมก็คือแบบว่าการเอาสายฟ้ามาฟาดนั่นเองนะคือถ้าเกิดทำกับคิปเปอร์นี่ไอ้คิปเปอร์นี่ก็น่าจะกลายเป็นแบบไลนิ่งคิปเปอร์อะไรอย่างงี้ป่ะต่อมาเป็นเจ้าวอเตอร์ฟลอดเหรอเจ้าวอเตอร์ฟลอดอันนี้น่าจะหมายถึงแบบพวกน้ำป่ะนี่ไงไฟไหม้อยู่ก็ใช้น้ำดับเลยไปดูสิครับผมนะโอเควอเตอร์ฟลอดจะเป็นยังไงโอ้โหว้าวมาเป็นบล็อกน้ำเลยนะครับดูมันลอยได้โอ้เพิ่งเห็นซอมบี้แมนจมน้ำนะครับนะก็เฮ้ยสวยดีนะมันกลายเป็นบล็อกน้ำนะครับผมเนี่ยแต่ก็ธรรมดาครับผมนะคือแบบใครๆก็แบบวางได้ต่อมาเป็นลาวา TNT ก็ตามชื่อแหละนะมันมีน้ำมันก็จะต้องมีลาวานะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับมีน้ำก็ต้องมีลาวานี่โอเคก็เป็นล็อกลาวานะครับนะอาจจะไม่ได้สูงเท่าน้ำแต่ก็เป็นบล็อกออกมาอะไรอย่างนี้ต่อมาเป็นอะไรเนี่ย gravitational พวกแรงโน้มถ่วงอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันหน่อยดีกว่านะครับนะโอเคจุดเลยอ๋อมันดูดครับผมนะอ๋อโอเคมันคือกับการดูดมาลงแบบแบ็คโฮลอย่างนี้ป่ะแล้วก็โอ้โหดูดไม่พอระเบิดด้วยเจ๋งดีเหมือนกันเว้ยนี่ขนาดแบบผมว่าผมหนีนะเนี่ยโอ้โหผมหนีนี่ผมพยายามแบบกดวิ่งหนีนะไม่ยังโดนดูดอะพลังทำลายล้างสุกจริงๆนะครับผมจะระเบิดตัวนี้เข้าไปนี่คือแบบดิ้นไม่หลุดเลยนะครับผมโอเคต่อมาหมดนะสุดท้ายของแถวแรกนั่นคือเจ้าบังเกอร์บัสเตอร์อะไรคือบังเกอร์บัสเตอร์โอ้ยโอ้โหลงถึงเบสล็อกกันเลยทีเดียวเชียวโอเคมันก็แบบการขุดลงแนวดิ่งนะมันคล้ายๆกับเจ้าไมนิ่งป่ะแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้แบบพลังทำลายล้างมันจะสูงกว่าแล้วก็ลงไปถึงข้างล่างแล้วมันมีการระเบิดด้วยนะโอเคผมนะทำมาต่อกันที่แถวที่2กันเลยดีกว่าครับผมนะตอนนี้คอมก็ยังไหวอยู่นะครับผมนะแต่ว่าหลังจากที่รีวิวแถวแรกไปเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยระเบิดเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่แบบเอาไว้แกล้งเพื่อนแกล้งคนแกล้งแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เฮ้ยมีประโยชน์อยู่นะครับผมนะแบบนี้ใช้ได้โอเคต่อมาเป็นสตรีมมี่คืออะไรอะสตรีมมิ่ง TNT สตรีมมี่แบบสลามนี้ป่ะเฮ้ยระเบิดก็แรงอยู่อ๋อแต่ว่าระเบิดแล้วมันไม่ได้แบบหายไปป่ะยังอยู่ครับผมนั้นแล้วก็เอ้ยเรื่อยๆด้วยหรอเรื่อยๆว่ะไม่หยุดด้วยโอ้โห
ใช้คุ้มเลยจะระเบิดประมาณ 5-6 ทีนะโอเคต่อมาครับผมนะต่อมาเป็นอันนี้เป็นเจ้าแอร์สไตร์ที่มาจากเครื่องบินทิ้งระเบิดนะลองจุดดูดีกว่านะครับผมนะเป็นยังไงนะเอ้าเฮ้ยโอ้โห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 ไม่หมดโอ้โหยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้ my god โอ้โหสมชื่อจริงๆก็แค่แบบ FPS ตกอะครับผมต่อมาให้หมดนะอันนี้เป็นคลัสเตอร์อันนี้น่าจะหมายถึงอะไรวะคลัสเตอร์ก็น่าจะระเบิดอ๋อคือแบบเอ้าก็แค่แยกล่างเหรอเดี๋ยวลองรอบอ๋อก็แค่แบบแตกออกมาเป็น TNT ต่างๆก็ก็ยังไม่ได้แบบมีอะไรมากนะครับนะโอเคต่อมาเป็นเจ้าชังเกอร์มีคัสเตอร์มีชังเกอร์นี่คืออะไรอ่ะเอ้าอ๋อนี่ก็มันมีการโอ้โหดูหมูบินได้โอ้ช่วยด้วยผมบินได้ก็แม่ก็อันนี้ก็เหมือนกับเป็นการบัฟใช่ไหมมีบัฟลอยตัวนะครับแล้วก็ถ้าหมดเวลามันก็จะร่วงลงมาแบบนี้ครับผมฟิวแอะเรียบร้อยแตกโอเคประมาณนี้ต่อมาเป็นเฟสทีทีฟอ่ะอันนี้หมายถึงแบบสีสันอะไรอย่างงี้หรือเปล่าโอ้ไม่ติดทีเนี้ยเดี๋ยวนะจุดดิฮะทีเนี้ยก็คือแบบเป็นพลุแค่นี้เหรอก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับผมโอเคต่อมาอะไรรวดเร็วมันเป็นเจ้าminor delight minor delight อันนี้น่าจะเกี่ยวกับการขุดเหมืองอีกแล้วนะครับผมนะแม่อำนวยความสะดวกผู้เล่นจริงๆเลยนะอ่ะเมื่อกี้ก็มีเสียงนี่หว่าอะไรมันวะอ๋อนี่ครับผมก็คือมันทำการขุดหินใช่ไหมอ๋อคือระเบิดแล้วมันเป็นการขุดหินให้ก็ดีนะแต่ไม่ขุดแร่ให้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งนะครับนะโอเคต่อมามี mining แล้วก็ต้องมีcutter นะครับผมนะอันนี้น่าจะแบบหมายถึงงานที่ตัดไม้ป่ะเดี๋ยวเรามาระเบิดที่ใกล้ไม้ดูนะครับผมนะอันนี้น่าจะใช่แหละระเบิดตูมใช่ด้วยครับผมน่าจะเป็นการแบบระเบิดไม้นะครับนั่นคือเป็นการตัดไม้นั่นแหละนะโอเคต่อมาอีกเร็วๆต่อมาเป็น water adopt ก็คืออะไรวะแต่ว่าคล้ายๆฟองน้ำฮะถ้าตามชื่อผมรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆแบบเป็นฟองน้ำอย่างนี้ป่ะหรือเปล่าคือแบบเป็นการแบบระเบิดทำให้น้ำหายอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็ดีนะใช้อารมณ์แบบคล้ายๆฟองน้ำอย่างนี้นะแต่ว่าแบบตุ้มเดียวหายเลยนะครับผมนะโอเคครับผมนะเรามากันที่แถวต่อมากันเลยดีกว่าครับผมนะโอเคเรามาเริ่มจากอันแรกเลยครับผมนะนั่นก็คือเจ้าฟิสิกส์ TNT ฟิสิกส์โอ้โหวิชานี้อย่างชอบเลยก็บอกว่ามาจากฟิสิกส์นี่ให้ผมเดาน่าจะแบบมันดูดอีกแล้วแต่มันดูดคล้ายๆไอ้นี่เลยอ่ะดูดคล้ายไอ้ TNT ขาวเลยแต่ว่าเฮ้ยมันทำลายล้างก็จะมีการดาเมจแหละเพราะว่าพวกแกะพวกนี้ตายนะครับหนีออกไม่ได้ว่ะนี่ขนาดผมพยายามหนีนะเนี่ยหนีไม่ได้ท่านชมโอ้โหแล้วก็มีการระเบิดซ้ำด้วยแล้วต่อมาหมดนะอันนี้ก็จะเข้าสู่หมวด TNT ปกติแล้วนะครับนะก็จะเริ่มจากแบบกำลังขยายคล้ายๆก้นจุลทรรศน์อะไรอย่างงี้ป่ะกำลังขยายน่าจะคล้ายๆกันนะครับผมโอเคมันเริ่มจากอันแรกเลย TNT คูณ5มันจะทำในคอมผมได้ป่ะก็แบบแค่ระเบิดแต่ก็ใหญ่ขึ้นแค่นั้นเลยอ่ะต่อมาคูณ10ป่ะดูดิคูณ10ขนาดมือไหมไม่โอ้คูณ10ก็แบบยิ่งเฉยๆอ่ะครับผมก็แค่ตุ้มเฉยๆตุ้มใหญ่ๆนะมีคูณ10ไม่พอมีคูณ20อันเดียวพอเดียวพอมีคูณ10ไม่พอมีคูณ20คูณ20เป็นไงอ๋อคูณ20ก็แค่แบบหลุมใหญ่ขึ้นนะแต่ก็ธรรมดาอยู่อ่ะอุ้ยคูณ20ไม่พอมีคูณ100ด้วยคูณ100อันนี้ต้องหาพื้นที่สักนิดนึงโอเคมาคูณ100ไหนดูดิคูณร้อยจะเป็นยังไงจัดไปครับผมตูมว้าวก็หูหลุมใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้แต่ผมชอบนะมันแบบมันเป็นการระเบิดที่แรนดอมอ่ะดูแบบดูสวยบิ๊กแบบนะเนี่ยคูณร้อยแล้วพร้อมหมดยังคูณร้อยไม่พอมี200อีกเหรอโอ้คูณร้อยขนาดนี้200ขนาดไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของเจ้า TNT คูณ200ดีกว่าว่าโอ้โหคูณร้อยขนาดนั้นแล้วนี่เราต้องห่างมันนิดนึงไงคาดหวังนะเนี่ย200คาดหวังนะขอแบบใหญ่ๆด้วยถึงแบบ MC นุ่นโอ้โหก็รู้สึกว่ามันก็ใหญ่กว่า100นะแต่ก็แบบยังไม่ถึงหมู่บ้านเอาก็ถึงนี่ว่าเฉยๆนะครับเนี่ยหมดยังฮะยังไม่หมดอีกเหรอ มีคูณ500โอ้โห200ขนาดนี้500ขนาดไหนวะเนี่ยขอ500แบบคอมดับเลยได้ไหมแบบตุ้มเดียวคอมดับได้ไหมมาระเบิดตุ้มโอ้โห
คตรสวยครับผมโอ้ my god ระเบิดโคตรแรงครับผมนะก็แบบแต่ก็แบบคอมพี่มันแรงเกินนะครับผมนะก็คือแบบ TNT แค่นี้ยังไม่สามารถทำอะไรพี่ได้นะครับก็โอเคไปหมดยังเฮ้ยยังมี 1,000 อีกเหรอ 1,000 มันจะขนาดไหนวะเนี่ย 1,000 เนี่ยคาดหวังคือแบบขอแบบตุ้มๆเลยครับผมโอเคมาเออจะสู้คอมผมได้เปล่าขอเน้นๆโอ้โหหุ้ยถือว่าทำลายล้างสูงมากนะครับผมนะภูเขากลวงเลยทีเดียวเชียวโอเคครับผมนะก็โอ้โหหลังจากที่ระเบิดไปนะครับเดี๋ยวเราต้องย้ายทำเลกันอีกแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองแบบซอฟๆบ้างเมื่อกี้มันระเบิดแบบคูณไปแล้วเรามาแบบนี้ครับผมนะโชว์ TNT อันนี้น่าจะแบบซอฟๆปั่นๆเบาๆป่ะฮะอ๋อมันคือแบบแรนดอมมากคล้ายๆกับเทเลพอร์ต TNT นะครับผมแต่ว่าอันนี้มันจะแบบแรนดอมตูมอ๋อก็คือแบบโทรไงเออแบบโทรเอ้ยระเบิดตรงนี้นะแล้วแบบเราก็หนีมาตรงนี้อ่ะแล้วก็เสียงโชคเราจะโดนหรือไม่แล้วมันก็ตูมอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็โทร TNT นะโอเคเวลาโทร TNT ผ่านไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดีกว่า Flatter TNT อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะหมายถึงแบบการเคลียร์พื้นที่ป่ะเออตามชื่อมัน Flat Flat แปลว่าแบบแบนๆอย่างงี้ป่ะเออเดี๋ยวลองจุดกันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับเอ้าระเบิดไปแล้วเอ้าหายเอ้าอ๋อมันคือแบบการมันกำลังเจเนเรตอยู่นะครับผมเออก็ดีนะแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ Word Edit แล้วไงเออใช้แบบอันเนี้ยระเบิดตุ้มเดี่ยวหายเลยนะครับนะเออดีเราแบบพวกภูเขาอย่างงี้บ้างนะครับก็จะแบบลาบเป็นหน้ากรองเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูระเบิดตุ้มนะเดี๋ยวรอดีเลย์แป๊บนึงรอดีเลย์แป๊บนึงนี่ไงโอ้โหจริงๆด้วยครับผมนะนี่ก็คือแบบหายเกลี้ยงเป็นหน้ากรองเหมือนกันครับต่อมาครับผมนะอันนี้จะเป็นฝั่งของบัสเตอร์แล้วนะครับผมนะเป็นซีรีส์บัสเตอร์นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวซอฟต์สุดเลยชางบัสเตอร์นะครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นความหวังของผมเลยว่าทำความผมค้างได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเรามาดูจากชางบัสเตอร์เลยดีกว่าจุดแล้วหายอีกแล้วไม่ชอบเลยจุดแล้วหายอ่ะเออโอ้โหจุดแล้วหายเป็นบ่อเกิดแห่งความนั่นแหละครับผมรู้สึกว่ามันจะทำการระเบิดแบบเป็นช้างนะครับผมนะก็คือเนี่ยทั้งช้างก็หายวับไปกับตาเลยเฉียวๆนะครับผมนะมีช้างไม่พอมีไบโอมด้วยโอ้โหนี่ขนาดช้างเดียวโอ้โหแล้วถ้าเป็นไบโอมอ่ะไหนใช้เลื้อนตลกโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะว่าจุดไบโอมเป็นไงวะไบโอมฟอเรสต์เอ้าแล้วถ้าจุดอ่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอ้โหโหลดนานโอ้โหบึ้มไปแล้วเรียบร้อยดูผลของมันดีกว่าครับผมยังไงโอ้โหก็ใหญ่ขึ้นมันแค่เป็นสเกลระดับไบโอมนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบหายทั้งไบโอมเลยนะคือแบบได้เห็นความสวยงามของเบนล็อกด้านล่างนะคือข้างๆนั่นคือแบบหายหมดโอเคต่อมานอกจากต่อจากไบโอมเนี่ยก็จะมีมีแบ็คโคครับผมนะเฮ้ยอันเนี้ยตัวความหวังเลยเออโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเป็นแรงแค่ไหนเชียวนะครับไปดูกันเลยไปเลยเอ้ยได้ว่ะหนีไม่ได้ครับผมนะคือมันจะดูดเราแล้วก็ไปอย่างนี้เลยหนีไม่ได้ครับผมนะนี่ขนาดผมแบบพยายามวิ่งหนีอ่ะไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้นี่คือแบบมันจะดูดทุกอย่างที่เข้าใกล้มันดูดทุกอย่างเนี่ยโอ้โหสิ่งมีชีวิตต่างๆครับผมนะเดี๋ยวผมลองวาร์ปดูไหมลองวาร์ปไปเฮ้ยวาร์ปหนีก็ไม่ได้ว่ะโหพลังทำลายล้างสูงมากครับผมนี่ขนาดผมพยายามวาร์ปกลับไปตำแหน่งเดิมมันก็ยังดูดอยู่ครับผมจะดูดอย่างนี้อีกนานไหมอ๋อแล้วก็มีการระเบิดตบท้ายโอเคคือยังไงก็คือไม่รอดอยู่ดีถ้าไม่โดนดูดตายก็โดนระเบิดตายอยู่ดีสมเป็น TNT จริงๆโอเคก็ต่อจากแบ็คโคอันนี้คืออะไรอ่ะ What of Sud เหรอ What นี่แปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้แล้วกันอ่ะโอเคมันแปลว่าอย่างนี้นะครับผมนะก็โอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลามาจุดเลยดีกว่าขึ้นชื่อว่าสุดแล้วอย่าทำให้ผิดหวังไปกันเลยโอเคมาเป็นสุดนะครับผมอันนี้เป็นของสุดเลยแล้วก็โอ้โหโอ้โหมาเป็นรูปดาวเลยผมนะนี่สิมันถึงจะสมเป็นซุดนะครับแต่ก็ยังจะมีค้างอยู่บางช่วงนะแต่ก็แบบไม่ได้ทำให้เครื่องผมระเบิดหรืออะไรเลยนะครับแล้วก็แหมสุดก็สุดเถอะโถความชัวจุดอีกสักรอบนะเดี๋ยวคราวนี้จะดูดีๆนะครับผมนะตูมโอเคผมนะมันก็จะน่าจะเป็นรูปดาวแหละนะอันนี้น่าจะแบบโครงดาบนะครับผมนะโอเคนะก็เรียบร้อยแล้วผมนะเหลืออันสุดท้ายเวอร์บัสเตอร์ทำไมถามว่าทำไมผมถึงเอามาอันสุดท้ายผมว่าไอเนี้ยน่าจะหนักสุดว่ะคือถ้าไอเนี้ยมันไม่สามารถทำให้เครื่องผมค้างได้อ่ะก็ไม่มีอันไหนทำให้ค้างได้แล้วเว้ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเวอร์บัสเตอร์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยดีกว่าโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเวอร์บัสเตอร์เนี่ยจะทำอะไรผมได้บ้างไหมไปดูกันดีกว่าผมไปเลยระเบิดครับผม
ตู้มอ้าวไม่ตู้มอ่ะเฮ้ยโดนนานโดนนานมากโอเคอ่ะอะไรวะโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าโอเคครับผมนะเกมก็ได้ดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ได้จากการระเบิดเมื่อกี้ครับผมนะโอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมคุณตะกิมเมอร์สี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายครับ